้องจับตามองนะคะเมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรระบุว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางกลับถึงไทยเวลา9โมงเช้าค่ะท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่าจะเดินทางมาหรือไม่นะคะซึ่งทวิตข้อความแบบนี้ก็เป็นการยืนยันความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งค่ะย้อนกลับไป28กุมภาพันธ์ปี2551อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเดินทางกลับไทยครั้งแรกหลังรัฐประหารและก้มลงกราบแผ่นดินที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์การกลับประเทศครั้งแรกในรอบ1ปี5เดือนในช่วงรัฐบาลของอดีตนายกสมัครสุนทรเวชไม่กี่เดือนถัดมาอดีตนายกทักษิณขออนุญาตศาลฎีกาเดินทางไปชมการแข่งขันโอลิมปิกที่จีนและไม่ได้กลับไทยนับตั้งแต่นั้นคำประกาศกลับไทยครั้งนี้รวมๆแล้ว20ครั้งที่ทักษิณชินวัตรประกาศแต่เลื่อนหรือไม่ได้กลับย้อนไปปี2552ทักษิณประกาศจะกลับไทย2ครั้งเพื่อสื่อสารกับผู้ชุมนุมปี2554ช่วงเลือกตั้งประกาศกลับไทยถึง6ครั้งปี2565ประกาศกลับไทย7ครั้งด้วยเหตุผลให้กำลังใจครอบครัวและการเมืองไทยปีนี้ประกาศกลับไทยมา 3-4 ครั้งค่ะล่าสุดเลื่อนกำหนดจากเดิม10สิงหาคมด้วยเหตุผลต้องไปพบแพทย์คำประกาศครั้งนี้จะเลื่อนอีกหรือไม่ก็ต้องรอดู9โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะนักวิเคราะห์ประเมินว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นเกมแลกตัวประกันก็คือคุณนักศึกษาต้องกลับนะคือถ้าไม่กลับเที่ยวนี้นะมันเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นว่าเกินขบวนสุดท้ายที่คุณทักษิณจะมีโอกาสต่อรองได้นะครับถ้าหลังจากนี้ไปสถานการณ์การเมืองมันจะเปลี่ยนอีกแล้วอายุท่านก็เยอะแล้วในสถานการณ์ที่การเมืองตอนนี้มันไม่มีหลักประกันนะมันมีการสลับข้างสลับขั้วมีการระบาดจัดมีการทรยศกันเกิดได้เสมอเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะต้องเอาตัวเองมาเป็นหลักประกันให้กับนะครับขั้วอำนาจเดิมก่อนว่าจะไม่ทรยศการกลับมารอบนี้แม้กลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนต่างเตรียมไปรอรับอีกด้านก็มีคดีความอีกหลายคดีที่ติดค้างค่ะโดยเฉพาะ3คดีทุจริตที่ยังไม่หมดอายุความซึ่งมีโทษจำคุกรวม10ปีคดีแรกก็คือคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือคดีหวยบนดินโดยศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาสองก็คือคดี Exim Bank อนุมัติเงินกู้สินเชื่อให้เมียนมาเอื้อประโยชน์บริษัทไทยคมและชินคอร์ปอเรชั่นโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาข้อ3ก็คือคดีให้นอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอปแทนนะคะศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาค่ะ